ี่ยวฟันจะได้มีก้มฟุกไปดีใจมากครับมาเป็นเรื่องเล่นของสองตายายนะครับก็เป็นคดีป่าไม้นะครับซึ่งก็คดีนี้นานนะครับปี53นะครับแต่ว่าศาลก็ตัดสินในชั้นต้นนี่รู้สึกจะ30ปีครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการลดโทษลงนะครับเมื่อปี60เนี่ยรู้สึกจะเหลือโทษประมาณ5ปีครับแล้วก็วันนี้ก็2คนนี้ก็ได้รับการปล่อยพระราชทานให้โทษด้วยนะครับเนื่องจากเป็นไปตามมาตรา8นะครับซึ่งก็ในพรบป่าไม้ก็มีเป็นมีแนบท้ายนะครับว่าได้ประมาณ1ใน3นะครับเมื่อเขาออกมาก็ต้องเหมือนกับพุ่งขังอื่นนะครับก็คงไปอยู่ในสังคมก็ขอให้ชุมชนสังคมของเขาก็ให้การยอมรับด้วยนะครับแล้วก็ให้สามารถที่จะอยู่ในชุมชนสังคมได้โดยสุขสันต์ต่อไปครับ